ค่ะพวกเขาอีกแล้วเนาะเขาหยกเพเปอร์โซค่ะวันนี้เนี่ยเขาก็จะมาตอบคำถามของน้องๆเนาะเกี่ยวกับพวกระบบการเติมเงินแล้วก็ VIP นั่นเองเนาะซึ่งได้มีน้องคนนึงเขาสอบถามมาเนาะแต่ว่าเขาอ่ะได้ตอบคำถามเป็นคำถามรวมไปแล้วเนาะวันนี้ก็เลยมาทยอยทำเป็นคลิปย่อยให้นั่นเองเนาะซึ่งเราไปชมกันเลยค่ะเรามาดูในส่วนของอันแรกกันเลยดีกว่าเนาะซึ่งในส่วนแรกเนี่ยที่เขาอยากจะแนะนำเพื่อนๆเนี่ยก็คือระบบเติมเงินนั่นเองซึ่งเกมนี้เนี่ยมีระบบเติมเงินที่แบบ full option มากๆเลยเนาะมีทั้งหมด7ระบบด้วยการแบบให้เพื่อนๆเลือกเติมได้หลากหลายช่องทางมากและสามารถเข้าถึงเพื่อนๆได้ง่ายมากๆเลยเนาะซึ่งมีระบบแรกก็คือเพิ่มบัตรเครดิตและบัตรเดบิตเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกบัตรธนาคารทั่วไปที่เราอยากจะผูกเติมเงินเล่นเกมนั่นแหละก็คือง่ายๆไปเลยเนาะชำระเงินด้วยพร้อมเพย์ก็คืออันนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนเนาะหรือไม่ก็ส่วนที่3ก็คือ Shopee Wallet เนาะถ้าใครเป็นสายช็อปหรือว่าอะไรอยู่แล้วเนาะก็สามารถใช้เงินจาก Shopee Wallet หรือว่าแอปนี้ได้เลยเนาะคือมันก็สามารถโอนได้เหมือนกันอันที่4ก็คือ True Money Wallet นี้เขาคิดว่าเด็กๆหลายๆคนหรือว่าน้องๆหลายๆคนต้องรู้จักแน่เลยเนาะถ้าเป็นคนที่แบบชอบเติมเกมชอบซื้อชอบช็อปหรือว่าอะไรก็สามารถเติมผ่านช่องทางนี้ได้เลยเนาะอันที่5เนี่ยก็จะเป็น PayPal นั่นเองเนาะ PayPal เนี่ยมันจะเป็นแบบผูกบัญชีมากกว่าเนาะอันนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนนะแต่ถ้าเป็นเขาจะไม่นิยมเติมแบบผูกบัญชีเพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงในการทำธุรกรรมหลายๆอย่างคือมันเราก็ต้องเซฟตัวเองอะไรด้วยเนาะเพราะเหมือนสมมติเราเล่นเกมบางทีเราลืมอย่างเงี้ยเราไปกดซื้อกดพลาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเสียเงินได้ง่ายเนาะเขาก็เลยจะไม่นิยมแบบผูกเนาะส่วนอันที่6เนี่ยจะเป็นแบบว่าแลกรหัสของ Google Pay เนาะก็เหมือนซื้อรหัสแล้วก็กรอกรหัสทั่วไปเนาะมันก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะสะดวกเหมือนกันเนาะแล้วก็อันสุดท้ายก็คืออันที่7ก็คือซื้อเครดิต Google Pay ซึ่งตัวซื้อเครดิต Google Pay เนี่ยมันก็จะมีเงินให้เลือกซื้อนะว่าเราจะซื้อเท่าไหร่มันก็ค่อนข้างจะเซฟในระดับนึงเหมือนกันเนาะนั้นเรามาดูในส่วนของที่2กันดีกว่าเนาะที่เขาอยากจะพูดถึงก็คือส่วนของแพ็กเกจนั่นเองเนาะถ้าเหมือนเวลาเราเติมเกมเนี่ยเราต้องดูแพ็กเกจก่อนเลยว่าเติมยังไงให้คุ้มเนาะเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจแรกกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเขาจะสรุปแพ็กเกจแรกให้ฟังเนาะแพ็กเกจแรกเนี่ยราคา149 บาทราคา149 บาทเนี่ยชื่อการ์ดเดือนเนี่ยก็ประมาณว่าแพ็กเกจเนี้ยจะได้เงินตำลึงเนี่ย280ตำลึงเนาะก็คือนี่คือเงินที่เราเอาไว้ใช้จ่ายนั่นเองเนาะส่วนทุกวันเนี่ยก็จะมอบตำลึงให้100หยกขาว1ต่อเนื่อง30วันนี่ถ้าใครแบบอยากได้เงินตำลึงทุกๆวันเนี่ย30วันเนี่ยก็เลือกแพ็กเกจการ์ดเดือนเนาะส่วนแพ็กเกจที่2ก็คือแพ็กเกจการ์ดถาวรแพ็กเกจการ์ดถาวรเนี่ยก็คือราคา 1,020 บาทนั่นเองเนาะ 1,020 บาทเนี่ยตำลึงที่เราได้จากการซื้อครั้งแรกเนี่ยก็คือ 2,880 ตำลึงนั่นเองเนาะแล้วก็ส่วนที่จะได้ทุกวันถาวรเลยตลอดชีพเลยเนี่ยก็คือเงิน120ตำลึงแล้วก็เศษผลคุณภาพ1เนาะก็คือจะมีผลทุกวันเลยสมมุติเข้าล็อกอินวันนี้ก็จะได้เลย120ตำลึงแล้วก็ผลเศษผลอะไรประมาณนี้เนาะก็คือทุกวันอันนี้คือจะเป็นแบบถาวรนะส่วนแพ็กเกจที่3ที่เขาจะแนะนำเพื่อนๆก็คือแพ็กเกจ729บาทแพ็กเกจ729บาทเนี่ยก็จะได้เงินรางวัลเนี่ยก็คือซื้อปุ๊บเราก็จะได้ตำลึงเนาะช่วงนี้มันก็จะเป็นโปรอยู่เขาไม่แน่ใจนะว่ามันจะเปลี่ยนโปรโมชั่นหรือว่าอะไรหรือเปล่าก็คือมันจะได้1,200 คูณ 3ก็เงินตำลึงที่เราจะได้
จากการซื้อแพ็กเกจเนี้ยแพ็กเกจ729เนี่ยเราก็จะได้ทั้งหมด 4,800 ตำลึงนั่นเองเนาะนั้นเรามาดูแพ็กเกจที่4แล้วกันแพ็กเกจที่4เนี่ยก็คือ35บาท35บาทเนี่ยได้240ตำลึงนั่นเองเนาะอันนี้คือเขาขอพูดรวบไปเลยแล้วกันเนาะแล้วก็ส่วนแพ็กเกจที่5เนี่ยก็คือเติมเงินไป 1,800 บาท 1,800 บาทเนี่ยได้อะไรกลับมาบ้างก็คือได้เป็นเงินตำลึงทั้งหมด 6,000 บาทนั่นเองเนาะ 6,000 ตำลึงนั่นเองเนาะก็คือก็ถือว่าโอเคอย่างนึงเนาะส่วนแพ็กเกจที่6เนี่ยที่เขาจะแนะนำก็คือมีชื่อว่าแพ็กเกจ179บาทแพ็กเกจ179บาทเนี่ยจะได้เงินตำลึงทั้งหมด 1,200 ตำลึงนั่นเองเนาะอันนี้คือเขาบวกให้เรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่ามันมีแพ็กเกจ4เท่าอะไรอย่างนี้เนาะก็คือเอา300ตำลึงเนี่ยคูณ3เท่าของตำลึงอะไรอย่างนี้เนาะเพราะเขาก็เลยแบบสรุปเป็นภาพรวมของตำลึงมาให้เพื่อนๆเลยเนาะส่วนแพ็กเกจที่7เนี่ยก็คือเป็นแพ็กเกจ145 100เอ้ย 1,450 เนาะแพ็กเกจที่7เนี่ยก็จะได้เงินตำลึงทั้งหมด 9,600 ตำลึงนั่นเองเนาะอันนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถเลือกซื้อแพ็กเกจนี้ได้เนาะถ้าใครแบบอยากเติมแบบน้อยๆหน่อยแพ็กเกจที่8เนี่ยก็คือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปกลางๆเนาะก็จะอยู่ประมาณ69บาทแพ็กเกจ69บาทเนี่ยคือจะได้เงินตำลึงทั้งหมด240ตำลึงนั่นเองเนาะรู้สึกว่าเหมือนเป็นแม่ค้าขายของยังไงไม่รู้เนาะก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบแบบราคาไม่แพงมากเกินไปไม่อันนั้นเกินไปก็สามารถซื้อแพ็กเกจนี้ได้เนาะส่วนแพ็กเกจที่9นั่นเองเนาะแพ็กเกจที่9ก็คือ349บาท349บาทเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ตำลึงเนี่ยทั้งหมด 1,200 ตำลึงนั่นเองเนาะถ้าใครเป็นสายช็อปสายเติมเนี่ยก็ห้ามพลาดกันเลยเนาะส่วนแพ็กเกจสุดท้ายแล้วท้ายสุดสุดท้ายนะเพื่อนๆคือแพ็กเกจ3,700 บาท 3,700 บาทสิ่งที่เพื่อนๆจะได้ก็คือได้รับตำลึงเนี่ย 12,000 ตำลึงค่ะเพื่อนๆ 12,000 ตำลึงเนี่ยเอาไปซื้อเสื้อเอาไปซื้ออะไรได้เลยเนาะอันนี้ก็คือแพ็กเกจการซื้อตำลึงต่างๆนะเพื่อนๆนี้นะคะเพื่อนๆนี่คือในส่วนของแพ็กเกจนั่นเองเนาะในส่วนต่อไปที่เขาจะมาแนะนำเพื่อนๆเนี่ยก็คือส่วนของ VIP นั่นเองเนาะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ไปสอบถามทางทีมงานหรือว่าอะไรก็ตามเนาะได้ทำการแบบหานู่นนี่นั่นบา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 มาแล้วก็ได้ไปถามทีมงานว่าเนี่ยถ้าแพ็กเกจเนี่ยมีกี่แพ็กเกจแล้วแพ็กเกจเนี่ยเป็นยังไงเนาะก็ทีมงานก็น่ารักมากเลยบอกนายท่านพี่คะก็แพ็กเกจมีทั้งหมด 1-15 เนาะสูงสุดคือ15อายุเนี่ยคือไม่มีวันหมดอายุนะก็คือถาวรนั่นเองเนาะขึ้นอยู่กับเพื่อนๆจะเลือกเติมได้เลยเนาะเดี๋ยวเขาจะมาแนะนำแพ็กเกจย่อยๆแต่ละแพ็กเกจให้กับเพื่อนๆเนาะเราไปดูแพ็กเกจย่อยกันดีกว่าค่ะ